ียนใหม่แต่เป็นธรรมะที่พวกเราอ่านแล้วทูปสีชมพูทุกละในวันนี้จัดนิทรรศการวันมาฆบูชาแค่จะมีเงินมีทองมีกิจการมากมายก็รำได้ยินแววแววว่าวันนี้ได้นำวัตถุมงคลพระสัพพัจจายนะมาแจกกระเป๋าได้เลยนี่เป็นวันพิเศษในวันสำคัญเนี่ยจะความเป็นสิริมงคลก็ว่าได้ทำพุทธิมงคลได้บรรยายได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันประกาศลัทธนาถือว่าเป็นวันเขาเรียกว่ามาแจกโดยที่พระเดชพระคุณเป็นวัตถุมงคลที่จะเอามาแจกให้โยมก่อนที่จะเดินทางไปไหนใกล้ไกลทั่วทิศมีก็องค์หลวงพ่อโตวัดป่าเรไลช่วยคุ้มครองพี่น้องพระท่านปกปักรักษาป่าเรไลนี่เป็นพระราหูพุทธกังันที่สวยงามไม่เขาเรียกว่าปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นสิริมงคลแต่วันนี้ญาติโยมมาเรียกทรัพย์สินเงินทองเรียกหน้าที่กันเรามีพระองค์หลวงพ่อโตวัดป่าเรไลดลความเจริญความสำเร็จและก็ความก้าวหน้าก็ไม่ต้องนั่งก้มหน้าเท่านั้นเองแล้วรับวัตถุมงคลวันนี้ที่ดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่วัดป่าเรไลจัดแล้ววันนี้แห่งความรักอันยิ่งใหญ่เป็นวันแห่งความรักอันบริเนี่ยเขาบอกใครอยากจะมีความรักกันยิ่งใหญ่สำเร็จในความรักของใครจ้าไปรอต่อแม่เป็นความรักที่มีของครอบครัวก็คือเทพเจ้าองค์พระพิฆเนศจ้าล่ะต่อไปในวันข้างหน้าลูกหลานก็จะได้มีความรู้เอาไปบอกต่อๆกันไป